นี้มันเทสเป็นเอฟเฟกต์ก้อนนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับยี่ห้อโอดักนะครับชื่อรุ่น GA10 เป็นเอฟเฟกต์ขนาดเล็กๆนะครับจุดพิเศษก็คือว่าเอฟเฟกต์ตัวนี้เนี่ยแทนที่เขาจะใช้ไฟ9โวลต์หรือใส่ถ่านทั่วไปนี่เราสามารถใช้ไฟจาก USB นะครับพอร์ต USB ทั่วไปที่เป็น5โวลต์หรือว่าจะต่อกับ power bank ได้เลยนะสะดวกมากต่อไฟจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับที่เขาออกแบบมาอย่างนี้เพราะเนื่องจากเอฟเฟกต์ตัวนี้มันเป็นคล้ายแอมซิมในตัวนะครับคือสามารถแทนที่จะเสียบเอาต์พุตเนี่ยเข้าแอมทั่วไปแล้วสามารถเสียบเข้าหูฟังเสียงก็จะไม่ออกมาบี้แบนเนี่ยฟังโอเคมากเหมือนว่าเราเสียบไฟจากมือถือแล้วเสียบกีตาร์เข้าอีกอันนึงก็เป็นเข้าหูฟังได้เลยครับสะดวกสบายพกพาไปไหนไปเล่นที่ไหนก็ได้ค่อนข้างครอบคลุมดีนะหรือใช้ไฟจากคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้นะอันนี้ในคลิปในการเทสวันนี้ผมก็ต่อผ่านแอมให้ฟังนะครับก็คือว่าผมต่อสายเนี่ยอินพุตกีตาร์เข้าปกติส่วนเอาต์พุตผมเข้าที่รีเทิร์นที่แอมนะครับเพื่อเหมือนว่าใช้แค่ภาพ power amp นะก็ใช้ตัวนี้เป็นเหมือน preamp ทั้งหมดมาลองดูปุ่มปรับต่างๆก่อนนะของเอฟเฟกต์ตัวนี้จะมีเลเวลปรับดังเบาตามปกติมีเกณฑ์ปรับสัญญาณความแรงของ input คือแตกมากแตกน้อยถ้าปรับเป็นเสียงแตกนะแล้วก็มี EQ 3 band low เสียงทุ้ม mid เสียงกลางและ high เสียงแหลมครับและพิเศษจุดด้านล่างจะมีปุ่มสีเหลืองให้เลือกจะเป็นการเลือกโหมดต่างๆมีจำลองเสียง clean นะครับเสียง acoustic เสียง driver overdrive blue driver พวกนี้นะครับไล่ตามชื่อไป fast phase distortionเทอร์โบดิสเมทัลโซนแล้วก็ลีดนะครับแล้วก็พิเศษสามารถเซฟพรีเซตได้เป็น4พรีเซตนะครับก็เป็นแบบว่าหลังจากเซฟ4พรีเซตแล้วเนี่ยเวลาเราเหยียบก็เป็นการรันเลือกว่าเช่นผมเซฟพรีเซตที่1เป็นคลีนพรีเซตที่2เป็นอะคูติก3เป็นไดเวอร์4โอเวอร์ไดเหยียบแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะรันไปทีละสเต็ปเหมือนมีเอฟเฟคสีก้อนบนใบนะครับก็สะดวกเหมือน4เสียงบนใบสะดวกสบายได้นะครับพรีเซตหรือถ้าเราจะไม่เป็นพรีเซตเราเป็นแมนนวลก็ปรับทีละก้อนดุยๆก็ได้เหมือนกันอันนี้ไปดูในคู่มือทีนะทำความเข้าใจคร่าวๆอ่ะตะกี้เปิดเอฟเฟกต์อยู่นะเลยลองปิดเอฟเฟกต์แล้วก็อันนี้พอเปิดมานะผมปรับอยู่ที่โหมดแรกนะคือเสียงคลีนปรับตรงกลางๆทั้งหมดนะครับก็เลเวลเกนโลมิดไฮเสียงคลีนทำมาค่อนข้างโอเคนะครับได้มาตรฐานดีแบบไม่บวมเกินไปแล้วก็ไม่แห้งแหลมบางอะไรเงี้ยค่อนข้างครอบคลุมดีจะลองปรับ EQ ให้ฟังแล้วกันนะสำหรับโหมดนี้จะสังเกตเห็นว่าเลนส์มันกว้างมากนะจนเปิดจนให้ย่านเบสบวมดังแค่ไหนก็ได้ค่อนข้างครอบคลุมดีนะสอบผ่านเลยสำหรับเสียงต่างๆในคราวนี้มันจะลองเปลี่ยนโหมดนะครับจากเสียงคลีนก็ขึ้นมาเป็น AC คือเป็นอะคูสติกนะครับทุกอย่างอยู่ตรงกลางทั้งหมดนะฟังคร่าวๆแต่ละโหมดนะครับว่าเสียงแตกต่างยังไงต่อมาเป็นไดรเวอร์นะครับก็นี่เสียงแตกแต่ความดังของเลเวลจะน้อยหน่อยแล้วก็เปิดชดเชยขึ้นมาได้
ย่านเกณฑ์ย่านอะไรก็ทำออกได้ดีครับเสียงค่อนข้างอิ่มๆหนาๆดีครับอบอิ่มดีไม่บางไม่แห้งไม่ฟังออกมาเป็นดิจิตอลเลยด้วยนะฟังดูสบายๆเหมือนก้อนจริงๆเอามาข้ามมาครับเมื่อกี้ไดเวอร์ต่อมาเป็นโอเวอร์ไดฟ์บ้างโอเวอร์ไดฟ์พอเปิดเกณฑ์น้อยๆก็คลีนๆได้นะนี่ขนาดยังไม่ได้ปรับ EQ นะปรับกลางๆทั้งหมดยังให้ซาวด์ค่อนข้างน่าพอใจใช้ได้เลยข้ามมาอีกนะครับก็จะเป็น BD ย่อมาจาก Blue Diver นะเห็นว่าน้อยค่อนข้างน้อยนะคือว่าเสียงรบกวนค่อนข้างต่ำดีเป็นเอฟเฟกต์ที่มันเจ๋งมากอาจจะเกี่ยวกับระบบไฟมันใช้ไฟ5โวลต์แล้วใช้จาก power bank ไฟมันค่อนข้างนิ่งเสถียรนี่ก็น่าจะมีผลเหมือนกันนี่ข้ามต่อมานะครับกี้ BD ต่อมา FF ก็คือ Fat Face นะครับDS ก็คือย่อมาจาก distortion นะครับบางโมเดลฟังแล้วเสียงมันจะทุ้มๆอู้ๆไปนะวันนี้พื้นเนื่องจากปรับอยู่ตรงกลางเราจะปรับย่านแหลมมากขึ้นลดเบสอะไรอย่างนี้อันนี้แล้วแต่เรานี่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะทุกอย่างก็มีผลใช้ได้นะค่อนข้างครอบคลุมดีแต่เดี๋ยวปรับมันอยู่กลางๆเหมือนเดิมข้ามอีกนะครับก็จะเป็น TD ย่อมาจาก Turbo Distortionกันทั้งเยอะนะครับเหลือๆนี่คือเปิดเกณฑ์สุดตะกี้มันวีดหอนแบบคุมไม่อยู่นะคือเกณฑ์มหาศาล
มากมายคราวนี้ก็ข้ามอีกนะครับก็เป็น MT ย่อมาจาก Metal Zone นะเสียงมันจะเริ่มดังคล้ายๆสไตล์เมทัลโซนแต่เพลงว่าย่านแหลมจะน้อยกว่าหน่อยนะประมาณนั้นเลยแล้วก็สุดท้ายเป็น LED นะก็คือ Lead นะครับมีเสียงมันเหมือนว่าจะป่องกลางๆขึ้นมาเยอะๆนะว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างครอบคลุมนะถือว่าผู้ออกแบบนี้เก่งมากคือเขาออกแบบอะไรที่มันแทนที่จะใช้ไฟแบบปกติก็ใช้ไฟจาก power bank USB หรือหัวชาร์จมือถือได้นะแล้วก็มีเสียงต่างๆถึง10เสียงรวมถึงสะดวกสบายหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องต่อกับแอมก็ได้นะครับต่อเข้าหูฟังหรือเข้ามิกเซอร์เข้าลำโพงคอมเล็กๆเสียงมันที่ออกมาก็น่าพอใจน่าประทับใจเป็นประมาณนั้นครับแต่คราวนี้ผมลองปรับมาโหมดที่ผมชอบนะเป็นเมทัลโซนนะแต่จะปรับพวกย่าน EQ มากขึ้นอาจจะเพิ่มแหลมหน่อยนะครับลดกลางหน่อยลดเบสเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ก็เจ๋งมากเลยกับ iOdac GA10 ตัวนี้จบแล้วครับ